ัดเจนที่สุดดิฉันลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบุญร่มไทรเขตพญาไทกรุงเทพค่ะในย่านนั้นเนี่ยมีห้างมีพนักงานออฟฟิศเยอะเลยนะคะแต่ความน่าสนใจในตลาดเล็กๆที่ชุมชนบุญร่มไทรที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะมีแรงงานที่ถือว่าเป็นห้องครัวของคนในเมืองขายของราคา20บาทอาหารอีสานอ่ะ20บาทในเมืองเลยนะ คนที่มาทานส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานออฟฟิศรปภ.ส่วนใหญ่เป็นแรงงานแม่บ้านแรงงานที่รายได้น้อยอะค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเผื่อว่าชุมชนตรงนั้นถูกไล่ลื้อไปคนที่ขายของราคาถูกแบบนี้ที่เป็นครัวของเมืองหายสิครับคนที่เคยมาซื้อนี่แย่เลยนะก็กระทบไปตามๆกันนะคะเรื่องนี้ป้าเพลินกับลุงรัฐค่ะเป็นคู่ชีวิตที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าขายของเป็นห้องครัวของคนรายได้น้อยในเมืองค่ะวันนี้ป้าเพลินกับลุงรัฐเนี่ยอยู่ในสถานะไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยไม่รู้ว่าวันไหนบ้านชั่วคราวของลุงกับป้าจะหายไปอาชมพิกัดหน่อยเพื่อให้ก๊อตกับคุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดๆว่าหูเอาเข้าจริงอันนี้คืออยู่ในเมืองจริงๆอ่ะนี่คุณผู้ชมนึกภาพระบบรางนะคะสถานีกลางบางซื่อในกรุงเทพคุณผู้ชมเห็นพิกัดตรงชุมชนบุญร่มไทรไหมคะเส้นทางนั้นเป็นเชื่อม EEC เข้าไปสู่สถานีกลางบางซื่อตรงนั้นแหละค่ะบ้านของลุงรัฐกับป้าเพลินอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นพิกัดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกำลังจะถูกพัฒนาให้ไล่ลื้อครับลุงก็กังวลนะคะลองไปฟังกันหน่อยว่าชีวิตของลุงกับป้าวันนี้ now วันนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแล้วมองความฝันอนาคตของลุงกับป้ายังไงฟังเสียงค่ะซุปทุกอย่างขาย20บาทแต่พวกยำหอย30ขึ้นไปต้องไก่บ้านสะใบมะขามอ่อน30ขึ้นแจงอ่อมก็20ขึ้นคนอีสานคนไทยกินเป็นหมดเลยของป้าน่ะแม่บ้านรปภ.แล้วก็พวกทำงานพวกตะกอนพวกนวดลุงก็ทำได้ทุกอย่างนะถ้าอาหารอีสานน่ะชอบเดี๋ยวเราไปอยู่นู้นเกิดการเราทำอย่างนี้มันจะสะดวกหรือเปล่าทำอาหารเนาะที่มันจะยังไงบางทีจะเป็นห้องเล็กๆจะไปทำเพื่อนบ้านก็รำคาญอย่างเงี้ยมันก็ทำลำบากนะทำอาหารถ้าสถานที่ไม่อำนวยก็คืออยากหมดหนี้หมดสินก็อยากจะกลับบ้านแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากที่รถไฟก็เยอะเนาะแล้วก็ให้เช่าเดือนละ3,000 2,000นี่ก็จะสู้อยู่แต่มันก็จะเป็นไปได้วะก็ได้แต่หวังนะได้แต่หวังเพราะเราอยู่นี้เราก็ไม่อยากไปไหนเนาะพี่แฟนครับเห็นว่าป้ากับลุงเนี่ยเขาโดนหมายศาลข้อหาบุกรุกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะคือโควิดก็มาหมายศาลก็แปะอยู่หน้าบ้านในข้อหาบุกรุกเนี่ยนะคะในสถานการณ์ที่รายได้ลดลงแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ทำให้หลายคนนอนไม่หลับเลยนะก๊อต คือมีความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องนึงที่ต้องคุยกันค่ะโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟสาย EEC มีหลายชุมชนที่ถูกไล่ลื้อโดยเฉพาะชุมชนของคุณลุงกับคุณป้าด้วยทีนี้ปัญหาคือไม่เหมือนที่โคราชนะที่โคราชที่เราเล่าให้ฟังคือตกลงกันจบแล้วว่าพิกัดที่จะไปตั้งชุมชนใหม่อยู่ตรงไหนแต่ชุมชนบุญร่มไทรและอีกหลายชุมชนตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ยังเจรจากันไม่จบนะคะ26พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วล่ะเรียกง่ายๆพรุ่งนี้คณะกรรมการ4ฝ่ายเขาจะคุยกันเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาให้คนริมรางรถไฟนี่แหละค่ะโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อม3สนามบินก็คือบุญร่มไทรเป็นหนึ่งในนั้นนะเชื่อมดอนเมืองอู่ตะเภาสุวรรณภูมิโหเป็นเส้นเศรษฐกิจเลยแต่ว่ามีหลายคนที่ชีวิตยังเป็นพิษอยู่กับเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันและนี่ค่ะประชาสัมพันธ์เลยน้องก๊อตวงในพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าโคราชหรือว่าหลายจังหวัดภาคอีสานก็มีปัญหานี้เหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้คู่ขนานกันนะคะเขาจะมีการโซเลคุยกันในเพจ Facebook อยู่ดีมีแฮงแล้วก็ไทย PBS รวมถึง Facebook ของเครือข่ายด้วยนะคะที่จะแชร์กันต่อไปอนาคตคนริมรางจะไปทางไหนกันต่อดีครับชวนฟังเรื่องนี้ค่ะหลายพื้นที่นะนึกดูว่า 30,000 กว่าครัวเรือนที่เจอปัญหานี้คงต้องคุยกันยาวค่ะครับ